ห o ดีพอดแคสต์หูดีพอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดีสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่หูดีพอดแคสต์ครับในช่วงของ Man of the m a t มอยู่กับผมแม็กข้อแคคดิติเดตจินจันครับรายการของเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารหลังฟุตบอลไทยประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยสัปดาห์ล่าสุดครับ เป็นสัปดาห์ที่14ของเล็กแรกนะครับโดยอัปเดตโปรแกรมผลการแข่งขันกันสักก่อนนะครับเริ่มที่วันศุกร์ครับเมืองทองครับเปิดบ้านเสมอกับประจวบ3ประตูต่อ3าครับเกมนี้มีดราม่า v r เกิดขึ้นถึง3จังหวะแต่สุดท้ายแล้วก็แบ่งแต้มกันไปคนละ1คะแนนนะครับวันเสาร์ครับสุพการซิตี้ครับเอาชนะชมรีรอฟีไป4ประตูต่อ1ครับบิ๊กแมตช์แบงคอกยูเอเต็ดครับเปิดบ้านแพ้ให้กับบุรีรัมไป1ต่อ2ครับ แล้วก็จ่าฝูง BGPU ครับแม้ว่าเกมนี้จะโดนใบแดงเหลือผู้เล่นแค่10คนแต่ก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะสุพรรณบุรี FC ไปอย่างขาดลอย4ประตูต่อศูนย์นะครับโปรแกรมวันอาทิตย์ครับโปลิเทโรครับเปิดบ้านครับปลดล็อกชัยชนะเกมแรกหลังจากที่พักหยุดยาวในช่วงโควิดมาครับเอาชนะระยอง FC ไป1ต่อศูนย์ครับการท่าเรือก็ยังโชว์ฟอร์มแกร่งครับเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีไป3ประตูต่อหนึ่งครับปิดท้ายด้วยตลาดครับคู่นี้ค่อนข้างที่จะมีเหตุการณ์ให้พูดถึงเยอะเลยครับ ขึ้นนำนครราชสีมาไปก่อน3ต่อศูนย์ครับแต่สุดท้ายโดนใบแดงถึง2คนก็ต้านแนวรุกของสวัสดแคทไม่ไหวพลิกกลับมาชนะ4ประตูต่อ3ครับถือว่าเป็นอีก1เกมที่มีเหตุการณ์ให้พูดถึงเพียบเลยนะครับอันดับตารางคะแนนล่าสุดก็แน่นอนครับจากฝูงยังตกเป็นของกระต่ายแก้ว BGPU นะครับแข่งมาทั้งหมด14เกมครับชนะ12เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับรักษาหัวตารางอย่างต่อเนื่องเลยครับ มี38คะแนนนะครับตามมาด้วยการท่าเรือ f c ครับแข่ง14นัดเท่ากันครับชนะ11เสมอ1แพ้2ครับมี34คะแนนแล้วก็ไล่เรียงอันดับลงมาอันดับ3ยังคงเป็นของเชียงรายและอันดับ4เป็นของราชบุรีครับซึ่ง เล็กแรกก็คอนเฟิร์มแล้วว่าเสียอันดับแรกที่คว้าโคต้าไป f อ c ซีแชมเปี้ยนลีกก็จะมีทางด้านของ BGPU ครับแล้วก็การท่าเรือที่คว้าอันดับ1และอันดับ2ไปในรอบแบ่งกลุ่มทันทีครับส่วนอีก2ทีมที่เข้าแข่งขันในรอบเพลย์ออฟก็จะเป็นเชียงรายกับราชบุรีครับเพราะการันตีว่าจบที่3และที่4แน่นอนอยู่ที่ว่านัดสุดท้ายทีมไหนจะจบที่3และทีมไหนจะ จบที่4นะครับซึ่งก็มีข้อแตกต่างกันอยู่อีกหนึ่งอย่างครับใครที่จะอันดับ3าเนี่ยก็จะได้เล่นเพย์ออฟนัดเยือนทีมจากเกาหลีใต้นัดเดียวเท่านั้นครับส่วนทีมที่4เนี่ยก็จะต้องเล่นเพย์ออฟสนัดนัดแรกเล่นในบ้านก่อนส่วนนัดที่2จะต้องบุกไปเยือนทีมจากเกาหลีใต้เช่นเดียวกันนะครับโซนท้ายตารางยังคงเป็นระยองครับ แข่งมา14เกมมี7คะแนนเท่ากับตลาดที่มี7คะแนนเท่ากันครับแล้วก็ตามมาด้วยนะักรราชสีมามาสด้า f c 13คะแนนครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ครึ่งทางของรูการนี้เท่านั้นครับยังคงต้องลุ้นกันอีกยาวๆนะครับสำหรับศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกที่กําลังจะแข่งขันอยู่นะครับ มาดูข่าวสารการเสริมทัพนะในช่วงของพักเล็กแรกครับก็แน่นอนครับจกฝูงอย่างบีจียูครับหลังจากที่มีข่าวจอแล้วจออีกกับเดียโก้หรือซานโต้ครับก็ประกาศคอนเฟิร์มผ่านทางเพจของสโมสรเรียบร้อยครับว่าจะได้ดาวยิงสัญชาติบราซิลครับที่เล่นให้อยู่ในทีมยะโฮอฮะกลับมาไทยหลีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เจ้าตัวเคยสร้างชื่อให้กับบุรีรัมมาแล้วนะฮะก็กลับมาสวมใส่เสื้อหมายเลข7ให้กับทัพกระต่ายแก้วบีจีปทุมยูทนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งนักเตะซึ่งเป็นนักเตะทีมชาติไทยที่แจ้งเกิดขึ้นมาในปีนี้อย่างเจ้ามิกกี้ปฐมพลเจริญตนาพิลมครับซึ่งย้ายมาจากเชียงรายแลังจากที่เจ้าตัวในหมดสัญญายืมตัวจากโปลิเชโลครับถูกเชียงรายดึงตัวกลับแล้วก็ไม่ถึงสัปดาห์ครับก็มีข่าวว่าขายให้กับสโมสร BGPU นะก็มิกกี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะมาสวมเสื้อ BGPU นะสู้ศึกไทยลีกในเลกที่2นะครับ ส่วนอีกหนึ่งคนอย่างทีศิลินแดงดาที่มีข่าวว่าจะมาจะมาก็คาดว่าไม่น่าจะเกินอีก2ส,สัปดาห์นี้คาดว่าจะมีการเปิดตัวเจ้ามุ้ยทีศิสินแดงดาอย่างแน่นอนสําหรับจ่าฝูงอย่าง BG จีปทุมยูเต็ดนะครับแล้วก็แน่นอนครับถ้ามีเข้าก็ต้องมีออกนะครับอนาคตของดานิเอลกาเซโตตินะฮะหลังจากที่สโมสร BGPU คว้าเดียโกมานั่นหมายความว่าโคต้าต่างชาติจะต้องถูก ออกจากทีม1ตําตำแหน่งและแน่นอนว่าคนที่จะต้องไม่ได้ไปต่อกับ BGPU ก็จะเป็นโตติอย่างแน่นอนนะครับซึ่งโตติตอนนี้อนาคตของเขาก็ขึ้นอยู่กับสโมสรต้นสังกัดอย่าง BG ีประทุมนะครับว่าจะทำยังไงต่อเพราะเนื่องจากว่าสัญญายังคงอยู่กับสโมสร BG ครับอยู่ที่ว่าจะปล่อยยืมให้กับทีมในไทยลีกเองหรือจะปล่อยตัวให้กับทีมพันมิตรอย่างเชียงใหม่หรือในทีสอย่างราชประชานะครับซึ่งเงื่อนไขของโตติก็อาจจะต้องการอยู่ต่อในกรุงเทพ หรือไม่ถ้าอยู่ในต่อในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีทีมเมทยลีกไม่กี่ทีมรวมถึงราชประชาแต่เนื่องจากราชประชาเนี่ยอยู่ในระดับทีสาซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นความต้องการของโตติเท่าไหร่ก็เลยอาจจะต้องพูดคุยกันถึงการส่งให้ทีมพันธมิตรอย่างเชียงใหม่หรือการให้เชียงรายยืมตัวเพราะว่าเชียงรายขายปฐมพลให้บีจีนี่ก็เป็นข้อคัดการกันของแฟนบอลแต่ก็ต้องรอดูว่าท้ายสุดแล้วโตติจะไปอยู่ที่ไหนแต่เชื่อว่าอย่างไงก็ ย้ายทีมอย่างแน่นอนสําหรับโตตินะครับส่วนทีมอื่นครับที่เสริมทัพเข้ามานะครับก็จะมีทางด้านของสโมสรแบงคอกยูเนเต็ดครับประกาศตัวว่าควา้าเฮลเวตี้เฟอร์นันเดสดาวยิงระดับ มหากาลของไทยลีกเลยครับเคยสร้างชื่อกับราชบุรีเมืองทองและล่าสุดเล่น,นกับการท่าเรือครับก็จะมาเป็นสมาชิกใหม่ในถิ่นทูเซเดียมครับโดยทูแบงคอกก็เปิดตัวเฮปปตี้เพื่อจะมาเสริมทัพแล้วก็โค้ดแบนก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้หยุดแค่นี้ฮะก็จะมีดาวยิงคนใหม่นักเตะค,คนใหม่เข้ามาเสริมทัพอีกครับโดยคาดว่าเฮปปตี้จะมาแทนที่ของเบนเนอร์ศูน้าที่ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มในเล็กแรกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เฮปปตี้ก็จะเข้ามาเติมเต็มเกมรุกของฝั่งทู เพื่อลุยสู้สึกในเลกที่2ต่อไปนะครับส่วนการท่าเรือทีมอันดับ2ของตารางคะแนนก็มีข่าวเสริมทัพนะครมีข่าวว่าจะดึงกะวินธรรมศรนันครับผู้สมตูรตูดีกีทีมชาติไทยที่ตอนนี้เนี่ย เรียกว่าเป็นตัวสำรองอย่างต่อเนื่องให้กับทีมคอนซาเลตซัปโปโรทีมจากเจอรมนนะครับก็มีข่าวว่ากวินเนี่ยจะเตรียมตัวกลับมาค้าแข้งในประเทศไทยครับแล้วก็เป็นการท่าเรือที่เป็นทีมเต็งจ๋าเลยในการคว้าตัวเจ้าตอกนะฮะซึ่งหลังเกมล่าสุดที่การท่าเรือเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีเนี่ยก็มีบทสัมภาษณ์หลังเกมครับสัมภาษณ์ของมาดามแป้งคุณนพนล้ำสำัมก็บอกว่าก็รู้จักกับกวินมานานแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะฮะพูดออก จากเจ้าตัวเองเลยครับว่าอยากจะเชิญชวนกวินให้มาสวมเสื้อการท่าเรือในเลกที่2นะครับก็ถ้าประธานสโมสรพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยข่าวที่ว่ากวินจะย้ายมาท่าเรือนี่บอกว่าเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับหลังจากกวินในเจลิกแล้วก็มีอีกหนึ่งนักเตะไทยในเจลิกที่มีข่าวหนาหูมากก่อนหน้านี้ครับอย่างเจ้าอุ้มธีรทรครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจฟุตบอล FC c แชมเปี้ยนลีกครับเจ้าอุ้มก็มีโปรแกรมที่จะบินกลับมาเมืองไทยแล้วก็เข้าการกักตัวครับก่อนที่จะ กลับมาเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทยครับพอมีข่าวว่าจะบินกลับมาก็มีข่าวลืออย่างหนักครับว่าสโมสร BGPU ครับจ่าฝูงของไทยลีกตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าจะดึงแบ็กซ้ายทีมชาติไทยคนนี้กลับมาเล่นในไทยอีกครั้งหนึ่งพร้อมทุ่มค่าตัวมหาศาลถึง40ล้านบาทนะฮะหลังจากมีข่าวว่าสโมสรจากจีนเช่นให้สนหัวก็อยากได้เจ้าอุ้มเหมือนกันแล้วก็ BG ก็อยากได้เจ้าอุ้มเหมือนกันครับทำให้เจ้าตัวก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กครับประกาศว่า จ้าตัวจะยังคงอยู่ในเจลริกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตต่อไปเพราะว่ามีสัญญาใจกับทางโค้ชอยู่แล้วก็จะไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับเพราะว่าการเล่นเจลริคือความฝันของทีระทรนะฮะก็เรียกว่าข่าวออกมาแล้วก็มีการสยบข่าวลือภายในวันนั้นเลยสําหรับเจ้าอุ้มทีระทรบุญมาทันนะครับนี่ก็เป็นข่าวการเสริมทัพนะฮะฝังโพลิเทโลครับมีข่าวลือออกมาครับว่าได้ตกลงนะครับค่าตัวตกลงสัญญากับ ทางด้านของซิกฮาร์ดนะครับกสิษฐ์ซิกฮาร์ดนักเตะมิดฟิลที่ถูกว่าเป็นตัวสำรองอย่างต่อนเนื่องให้กับทูแบงคอกนะครับก็มีข่าวว่าจะย้ายข้ามฟากมายัางสโมรสรปลิเทนโรนะครับแต่ก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบอกเป็นหารจะตกลงค่าเหนื่อยตกลงเจรจาค่าตัวกันอย่างไรบ้างเพราะว่าซิกฮาร์ดเองก็รับค่าตัวอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะก็มีข่าวการย้ายทีมอย่างต่อนเนื่องนะครับมาดูกันที่ชมเลฟซี FC ครับมีข่าวว่าหลังจากที่ดักเกิลบอสโควิดครับ โชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับต้นสังกัดทําให้มีข่าวว่าจะยกเลิกสัญญาและจะหาดาวยิงคนใหม่ซึ่งก็เล็งไปที่ดูโรซิม,มี่ครับนักเตะที่มีข่าวว่าเซ็นสัญญากับประจวบไปแล้วแต่เนื่องจากประจวบเนี่ยต่อสัญญาวิลเลียมโมตาแล้วก็วิลเลียมเอลิเกะคบทำให้ดูโรซิมี่เนี่ยไม่มีที่ลงแล้วก็ต้องหาสโมสรใหม่ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวว่าชมลีฟซีเป็นตัวเต็งเลยครับที่จะคว้าดูโรซิม,มี่นะครับมา เล่นแทนดักเกนบอสโควิดครับเช่นเดียวกันกับดักเกนบอสโควิดก็มีข่าวว่าจะยกย้ายมาสมโมสรบริเทโรที่กําลังเจรจาอยู่แต่ไม่ว่าจะเป็นข่าวไหนก็ตามคุณผู้ฟังครับก็ต้องฟังหูไว้หูไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องรอทางออฟฟิเชีรอทางสมโมสรเนี่ยเปิดตัวกันอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับข่าวดีของ2นักฟ,ฟุตบอลครับคืออดีต นักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างโค้ดอ้อนรังสรรวเชวโชค,ครับและนักฟุตบอลทีมชาติไทยปัจจุบันยอย่างเมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสินครับล่าสุดเจ้าตัวทั้งคู่ครับเปิดตัวร้านกาแฟแบรนด์มิกก้าคอฟฟี่ครับเทคแบรนด์มิกก้าคาเฟ่ครับซึ่งเป็นเฟรนชชัยจากประเทศญี่ปุ่นครับโดยจะเปิดอยู่ที่อาคารฮักใช่ปะอาารแป๊บนนึงะฮักฮัก,กบิลดิง้งโอเคั โดยจะเปิดร้านอยู่ที่อาคารฮักครับที่ถนนสารสินครับซึ่งวันจันทร์ที่21นี้จะมีงานแกนโอเพนนิ่งสาขาด้วยก็ใครที่มีโปรแกรมเทคใครที่ไม่ติดธุระค,ครับก็สามารถไปร่วมงานเปิดตัวแกนโอเพนนิ่งร้านกาแฟมิก้าคาเฟ่ของเมสซิเจแล้วก็โคดอ้นรังสรรได้นะครับ ปิดท้ายด้วยโปรแกรมช้าง F a ครับครับที่เพิ่งจับสลากกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับรอบ16ทีมครับก็ต้องบอกว่ามีบิ๊กแมตช์มาให้เราดูแล้วก็น่าสนใจอีกแล้วครับการท่าเรือ FC ครับจะเจอกับบุรีลัมยูเนเต็ดนะครับการท่าเรือนี่ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ได้โคต้าไป FC แชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มแล้วครับก็ทางด้านของสโมสรก็ออกมาประกาศว่าสนามที่จะใช้ใน FC แชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นสนามราชบังคลานะครับเนื่องจากว่าแพสเซเดียมเนี่ย ไม่ได้ผ่านมาตรฐานของ AFC นะครับก็จะใช้ราชมังเป็นรังย้าในเวทีเอเชียส่วนเวทีฟุตบอลลีกกับวัตบอลวก็ยังเป็นแพสซเดียมอยู่ครับรอบนี้จะเจอกับบุรีรัมเลยนะครับคู่อื่นครับเมืองเลยยูเนเต็ดครับทีมจากทีสามจะเจอกับคู่ระหว่างสิงห์เชียงรายกับสุโขทัยเพราะว่ายังมีโปรแกรมตกค้างกันอยู่นะครับชมบุรีฟีครับจะเจอกับสุพรรณบุรีเอฟซครับอุดรยูเนเต็ดครับเจอกับทูแบงคอกยูเนเต็ดครับ แล้วก็อีกหนึ่งดับบี้แมทไทยลีกครับเ c สเมืองทองจะเจอกับสมุทรการ์ซิตี้นะครับสงขลาย FC ทีมฟอร์มแรงจากที3จะเจอกับราชบุรีมิตรผล FC ครับตลาด FC เจอกับเชียงใหม่ FC และก็เมืองการยูเนเต็ดทีมที่ฟอร์มโดดเด่นมากในที3จะเจอกับหนองบัวพิชยา FC ครับก็น่าสนใจว่ารอบ16ทีมนะฮะมีทีมใหญ่ๆเจอกันเองหลายคู่เลยก็ต้องมาดูว่าทีมมาเมื่อทีมเด็กเล็ก,ลกอย่างทีสอทีเนี่ยจะ ทะลุเข้ารอบลึกไปถึงรอบไหนกันบ้างนะครับแล้วนี่ก็เป็นหูดีพอดแคสต์ในช่วง Man o f t h e Match แหละครับเราจะมาเก็บตกข่าวคาวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยนะครับหลังเกมรวมถึงประเด็นดราม่าต่างๆแล้วก็ช่วงนี้อาจจะอัปเดตตลาดซื้อขายกันบ่อยขึ้นเนื่องจากว่าใกล้ที่จะเข้าสู่การเสริมทัพในช่วงเลกที่2แล้วนะครับติดตามหูดีพอดแคสต์ในช่วง Man of t h e Match ได้ใหม่ในทุกสัปดาห์ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ